สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังไลฟ์วันนี้นะคะเราชวนทุกคนมาถอดรหัสไอเดียหาหุ้นลงทุน10ปีข้างหน้าเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าสำหรับเรื่องของการลงทุนหลังจากนี้เนี่ยหลายคนตั้งคำถามนะคะแล้วก็ตั้งโจทย์ไว้ว่าเอ๊ในเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งโควิดเหมือนจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดกันไปแล้วถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้จะยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในบางพื้นที่อยู่บ้างนะคะในฐานะโรคประจำถิ่นโรคหนึ่งแล้วก็เริ่มมีการคิดค้นยารักษาวัคซีนต่างๆเนี่ยก็พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้ดูเหมือนทุกอย่างพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปแต่การพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปหลังจากนี้เนี่ยนะคะหลายๆอย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมันสะท้อนเข้ามาให้เห็นในธุรกิจไหนและโอกาสการลงทุนถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการหาผู้ชนะในอีก10ปีข้างหน้าเราจะต้องมาวางแผนกลยุทธ์หรือว่าเลือกลงทุนหุ้นผู้ชนะใน10ปีข้างหน้ากันอย่างไรดีนะคะวันนี้ค่ะลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังไลฟ์นั้นได้รับเกียรตินะคะจากพี่เอมค่ะคุณมัทินาวัชระวราธร Head of Investment Strategy จากกองทุนบัวหลวงนั่นเองอยู่กับเราตรงนี้แล้วพี่เอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องทีน่าสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านค่ะสบายดีนะคะพี่เอมค่ะตอนนี้ทุกอย่างเริ่มกลับมาเข้าสู่โหมดปกติกันแล้วเนาะเรากำลังพร้อมที่จะแบบปี2022เนี่ยน่าจะเป็นปีที่หลายๆอย่างเนี่ยกลับมาเต็มที่กันมากขึ้นใช่ไหมคะพี่เอมคะใช่เลยค่ะน้องทีน่าก็จริงๆเดือนนี้พฤศจิกาแล้วเนาะแล้วก็เราก็มองไปปีหน้ากันนะคะนี่เอมก็จริงๆถ้าถามว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงในปีหน้านะคะเอมก็มองว่าการฟื้นตัวเนี่ยน่าจะเป็นการฟื้นตัวแบบBroad baseก็คือกระจายออกไปในวงกว้างนะคะก็อย่างที่น้องทีน่าพูดตอนเข้าเรื่องเลยว่าการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยน่าจะยังมาเป็นข่าวเป็นละลอกนะแต่ว่าเอ็มว่าก็ชัดเจนว่าโลกเนี่ยกำลังเดินหน้าต่อไปเศรษฐกิจของอเมริกาในปีหน้าเนี่ยก็อาจจะชะลอตัวลงจากในปีนี้นะคะนโยบายการคลังเนี่ยก็ประธานาธิบดีไบเดนก็เพิ่งอนุมัติแผนโครงสร้างพื้นฐานเข้ามานะคะก็จะใช้ในอีก8ปีข้างหน้าแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็มีเรื่องพลังงานสะอาดรถยนต์ EV ด้วยนะคะในแผนนี้นะคะที่จะเอาเงินไปลงทุนนอกจากนี้เนี่ยก็จะยังมีแผน Build Back Better ซึ่งเป็นวงเงิน 1.75 ทริลิเลียนนะคะที่ยังรอการอนุมัติอยู่เป็นแผนทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเอ็มเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจอเมริกาต่อไปนะคะในส่วนของนโยบายการเงินเนี่ยเดี๋ยวเราขอมาแตะนโยบายการเงินเลยนะน้องทีน่าเนาะได้เลยค่ะถึงแม้ว่าเฟดเนี่ยเขาจะประกาศการทำ QE tapering แล้วตลาดก็ไม่มีสัญญาณแพนิคนะคะแล้วก็ตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงเนี่ยตัว10ปี real yield เนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นนะคะอัตราพี่พูดผิดอัตราพันธบัตรที่แท้จริงไม่ใช่ดอกเบี้ยนโยบายนะอัตราพันธบัตรที่แท้จริง10ปี real yield เนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมของตลาดเนี่ยทั่วไปเนี่ยยังคงเอื้ออำนวยให้กับการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นอย่างมากนะคะการที่อัตราพันธบัตรตัวreal yield ที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นเนี่ยทำให้คนที่ถือเงินสดแล้วก็พันธบัตรในรอบนี้เนี่ยจะไม่ใช่ผู้ชนะนะคะจะได้ผลแทนที่ไม่ได้ดีมากเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ในตลาดหุ้นนะคะก็จะกลายเป็นผู้ชนะแล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีในปีนี้ค่ะทีนี้พูดถึงแมโครเนี่ยเอ็มอยากมาแตะเรื่องเงินเฟ้ออีกนิดนึงเพราะเอ็มว่าปีหน้าเนี่ยปัจจัยที่ตลาดจะจับตามองก็คือเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกานะคะเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยตัว core CPI เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนะคะเดือนนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 6.2% ซึ่งหลักๆเนี่ยมาจากค่าเช่าบ้านนะคะมาจากรถยนต์มือ1มือ2เพิ่มหมดรถยนต์มือ1เนี่ยชิปขาดแคลนก็ทำให้ราคารถยนต์มือ1ก็ของมันหายากอะราคาก็เพิ่มขึ้นนะคะรถยนต์มือ2ก็ปรับมากลับมาเพิ่มขึ้นอีกละแต่ที่เอ็มสนใจเนี่ยคือ wageinflation ก็คือค่าจ้างที่ยังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทำไมมันถึงสนใจเพราะมันมีความ stickiness นะคะคือขึ้นแล้วเนี่ยจะเอาลงยากสมมติหัวหน้าเรามาปรับขึ้นเงินเดือนแล้วหรือว่านายจ้างเนี่ยไปเหมือนปรับขึ้นค่าจ้างแล้วจะไปขอลดค่าจ้างเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยพวกค่าจ้างพวก reopening pay พวกราคาตั๋วเครื่องบินราคาโรงแรมเอากลับมาเพิ่มขึ้นอีกนะคะตลาดก็จับตามองแล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยสูงแบบนี้เนี่ย
เฟดเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่เราคาดไหมนะคะซึ่งตอนนี้ตลาดก็มองว่าน่าจะมาสองครั้งในปีหน้าหลายปีนะคะส่วนเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มองว่าไม่ใช่ปีหน้าอาจจะเป็นปีถัดไปนะคะทีนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงที่เราต้องจับตามองก็คือจะมีการเปลี่ยนประธานเฟดหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นคุณเบรนาร์ดเนี่ยเอ็มก็ไม่ได้กังวลนะเอ็มก็ค่อนข้างจะสบายใจเพราะว่าคุณเบรนาร์ดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโดบิชเผลอๆอาจจะโดบิชกว่าคุณโพเวลด้วยซ้ำนะคะสรุปก็คือภาพแมคโครก็คือว่าถึงแม้นะจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้านะคะเรามองว่าถ้าตลาดคอร์เรกลงมาด้วยความกลัวเรื่องเงินเฟ้อเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเอ็มมองว่าเป็นจังหวะซื้อนะคะเพราะว่าจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเวลาที่ขึ้นดอกเบี้ยในช่วงแรกๆประมาณ 12-24 เดือนเนี่ยตลาดหุ้นยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ได้ค่ะน่าสนใจค่ะเพราะว่าที่เราคุยกันมาตลอดเนาะคนเนี่ยตอนแรกกลัวว่าปลายปีนี้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมันจะกลับมาฟื้นตัวแบบ broad base อย่างที่พี่เอ็มบอกก็คือมันจะกลับมาเป็นปกติแบบเกือบ normal กันหมดแล้วแหละเนาะมันไม่ได้จะเป็นคือเรียกว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วก็ว่าได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของการดูดสภาพคล่องกลับนะคะในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อหลายคนก็กังวลว่าไอ้ประเด็นเหล่านี้แหละที่มันจะเป็นตัวชะงักงานทำให้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกที่มันจะดูคึกคักขึ้นมาเนี่ยหลายคนแบบเริ่มต้องระมัดระวังหรือเปล่าแต่ในมุมของกองทุนบัวหลวงเองรวมถึงพี่เอ็มบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวะที่อาจจะเกิด correction ได้เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการสะสมเพื่อลงทุนระยะยาวด้วยซ้ำไปใช่ไหมพี่เอ็มใช่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะน้องทีน่าว่าเอ๊ะแล้วเราจะจัดพอร์ตยังไงดีลงทุนถูกต้องคำถามคือถ้าสมมุติว่าลงมารอบนี้มีการ correction เกิดขึ้นจริงเนี่ยจะซื้ออะไรดีเพราะว่าคอนเซปต์วันนี้อย่างที่บอกไปว่าเราอยากจะมาถอดรหัสไอเดียซึ่งไอเดียเนี่ยไม่ใช่ไอเดียธรรมดาอยากให้รอฟังจนจบแล้วเดี๋ยวจะให้ร่วมโหวตด้วยนะว่าชอบไอเดียแนวไหนยังไงนะคะแล้วให้พี่เอ็มเฉลยไปเรื่อยๆเนาะเพื่อที่จะหาหุ้นผู้ชนะในอีก10ปีข้างหน้าเลยเพราะวันนี้เรากำลังจะบอกกันว่าเอ้ยแน่นอนความผันผวนมันยังมีอีกเยอะอะไรก็ไม่รู้เราควบคุมไม่ได้แล้วใช่ไหมคะพี่เอ็มแต่สิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลายๆเทรนด์ที่มันจะยังอยู่ต่อไปใน10ปีข้างหน้าในอนาคตซึ่งเราสามารถสปอตได้ถ้าเราสปอตได้แล้วเราหาธุรกิจที่จะเป็นผู้ชนะได้ก็อยู่เขาไปยาวๆเลยอันนี้สบายใจนะคะเราจะมีวิธีหาแบบนั้นยังไงเพื่อที่จะรอจังหวะช่วง correction แล้วเข้าไปสะสมเพื่อการลงทุนระยะยาวดีคะจริงๆมองถึงปีหน้าแล้วก็ระยะยาวจนถึง5เอ็มพูดถึง 5-10 ปีเลยเนาะน้องทีน่าคือเอ็มเป็นคนที่เชื่อในการจัดพอร์ตโฟลิโอที่มีพวกธีมาติกเยอะมีธีมาติกฟันอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าจะจัดพอร์ตแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้มากหรือว่ามี investment horizon แบบไทม์ไลน์ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะแล้วก็เอ็มจะให้เวลากับมันเพราะฉะนั้นเอ็มเชื่อในการจัดพอร์ตที่มีธีมาติกอยู่นะคะเพราะฉะนั้น2ทีมในปีหน้าเอาใกล้ๆก่อนนะคะเอ็มมองว่ายังไงก็มายังไงก็มาตอนในปีหน้าก็คือเทคโนโลยีที่อาจจะเป็นขนาดกลางและเล็กลงมาหน่อยและอันที่2ก็คือพลังงานสะอาดแล้วก็ ESG ซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดกับน้องทีน่าเรื่องพลังงานสะอาดแล้วก็ ESG ไปในรายการลงทุนแมนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเอ็มจะขอมา revisit ทีมเทคอีกครั้งนึงทีมนวัตกรรมอีกครั้งนึงว่าจะลงทุนยังไงดีนะคะค่ะโอเคซึ่งจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเรื่องของ2-3 ธีมหลักๆตรงนี้มันเป็นอันที่ถูกพูดถึงนะคะมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดโควิดละแล้วไม่ใช่แค่พูดถึงอย่างเดียวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเซกเตอร์เหล่านี้มันก็บ่งชี้ด้วยว่าโอเคพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนไปจริงๆเพราะว่าธุรกิจที่ทำเกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านี้ earnings มันก็มาแล้วมันก็กำลังจะเติบโตต่อจริงๆถูกไหมพี่เอ็มใช่เลยค่ะทีนี้เรามารีวิสิตว่าอยากจะชวนน้องทีน่าคุยว่าเอ้เราหุ้นกลุ่มเทคมันจะยังไปได้ต่อไหมอ่ะใช่ไหมคะมีแต่คนแบบนี้นะคะทีนี้เอ็มชวนมาดูภาพในสไลด์นะคะก็จะเห็นว่าจริงๆเทรนด์เรื่องดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยคือทุกคนเห็นภาพนี้แหละว่ามันกำลังเติบโตขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1990นะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยหุ้นเทคเนี่ยในสัดส่วนของ S&P เนี่ยมีมูลค่าถึง 28% แปลว่า market concentration ใน S&P เนี่ยมีถึงประมาณ 28% เพราะฉะนั้นคำถามที่เอ็มถามตัวเองตลอดแล้วก็ได้รับคำถามจากนักลงทุนมาตลอดก็คือจะเป็นไปได้ไหมที่หุ้นเทคโนโลยีเนี่ยมีสัดส่วนในตลาดหุ้นอเมริกาสูงเกินไปแล้วมัน highly concentrate แล้วมันสูงเกินไปแล้วนะคะ
จะเป็นไปได้ไหมว่ามันสูงจนกระทั่งอุตสาหกรรมเนี้ยไม่สามารถใหญ่ได้ขนาดนี้อีกนะคะเลยจะชวนมาดูนะคะถ้ารูปนี้นะคะจะทำให้เห็นว่าสัดส่วนของบริษัทของหุ้นที่เคยครองตลาดเนี่ยเช่นนะคะตอนปี1800เนี่ยค่ะก็จะเป็นหุ้น finance แล้วก็ real estate นะคะเกือบจะ 100% ของตลาดเลยเรียกได้ว่าน้องทีน่าหาหุ้นเนี่ยเจอแต่หุ้นแบงก์กับหุ้นอสังหาใช่ไหมคะทีนี้หลังมาปี1850ก็เริ่มมีธนาคารและก็เริ่มปล่อยกู้ทีนี้เขาก็ปล่อยกู้ให้พวกโครงสร้างรถไฟฟ้านะคะก็ทำให้ภาคขนส่งเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้มากนะคะก็ความเจริญเนี่ยมันก็เจริญไปตามเมืองหลักเมืองรองก็เจริญขึ้นมามากนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นโครงสร้างพื้นฐานตอนนั้นอะกลายเป็นหุ้นโกลด์อะถ้าเราพูดถึงหุ้นโกลด์ในตอนนั้นคือกลายเป็นหุ้นรางรถไฟนะคะกลายเป็นหุ้นโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วหลังเนี่ยเราก็มีรถยนต์ที่ใช้แทนรถม้าเรามี Henry Ford Model T ที่เกิดขึ้นในปี1900นะคะเรามีบริษัทขนส่งซึ่งน้องที่น่าจะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยบริษัทขนส่งเนี่ยสามารถครองตลาดได้ถึงเกือบ 70% ของมูลค่าตลาดนะคะทีนี้ขนส่งก็มีแล้วเราต้องมีอะไรก็ต้องใช้น้ำมันนะคะปี1920เป็นต้นมาเนี่ยเราก็เลยมีบริษัทน้ำมันที่ใหญ่เรามีเศรษฐีน้ำมันที่ร่ำรวยมากตระกูล Rockefeller นะคะทำบริษัท Standard Oil เนี่ยก็คือถ้าเรียกได้ว่ารถยนต์รถไฟเป็นแมชชีนสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันวิ่งได้ก็คือน้ำมันก็เลยทำให้บริษัทพลังงานเนี่ยมันสามารถครองตลาดได้ถึงเกือบ 50% นะคะทีนี้มายุคปัจจุบันกันดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยก็คือเทคนั่นเองนะคะตอนแรกๆที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1980เนี่ยก็คือ IBMคอมพิวเตอร์เมนเฟรมนะคะแล้วก็มี Microsoft แล้วก็มี Apple นะคะยุคนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายุค TMT ก็คือยุค Tech Media Telecom นะคะซึ่งมีน้ำหนักกันถึง 40% นะคะแต่การที่น้ำหนักมันเยอะแล้วไม่ได้แปลว่ามูลค่าของ Tech Media Telecom ต้องลดลงนะคะมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องลดลงเพียงเพราะว่ามันสูงเกินไปแล้วเรามองว่าโมเมนตัมของบริษัท TMT เนี่ยยังคงสามารถครองตลาดได้อยู่นะคะแต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยอาจจะต้อง selective มากขึ้นอันนี้ก็ตอบคำถามแรกว่า market concentration ของหุ้นเทคเนี่ยมีเยอะเกินไปแล้วใน S&P มันจะต้องลดลงไหมก็ตอบคำถามแรกว่าไม่จำเป็นเอ็มเชื่อว่าโอเคชอบจังเลยเวลาที่พี่เอ็มเล่าย้อนภาพใหญ่ให้เราได้เข้าใจค่ะว่าจริงๆแล้วในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนาะมันก็จะมีผู้นำตลาดหรือว่าเรียกว่าอะไรอ่ะคือต้องบอกว่าไซซิ่งของกิจการเหล่านั้นมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อตลาดหรือว่าดัชนีในช่วงเวลานั้นเลยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเวลานั้นอ่ะอะไรกำลังเป็นสิ่งสำคัญอะไรกำลังเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนถูกไหมคะขับเคลื่อนสังคมในยุคนั้นตั้งแต่ยุคของโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมขยับมาเรื่องของอุตสาหกรรมขยับมาเรื่องของน้ำมันพลังงานนะคะแล้วก็มาในยุคที่เป็น TMT อย่างที่พี่เอ็มบอกซึ่งจริงๆแล้วยุคนี้หลายๆคนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้เราน่าจะเกิดในยุคเดียวกันเราน่าจะทันกันอยู่ใช่ไหมคะพี่เอ็มคะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของมีเดียเรื่องของเทเลคอมจริงๆเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่ได้แบบมาแรงขนาดนี้เนาะมันก็เพิ่งจะมาร้อนแรงแบบสุดๆเลยอ่ะก็คือช่วงปี2000นะพี่เอมช่วงนั้นมี .com bubble ขึ้นมารอบหนึ่งถูกไหมคะใช่มี .com bubble แต่พวกเอมก็มองว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันมีช่วงขาขึ้นแล้วก็มีช่วงที่มัน stabilize หรือว่ามันก็มีช่วงขาลงของมันเช่นน้ำมันที่เราเห็นภาพสีแดงเนี่ยทุกวันนี้สัดส่วนของน้ำมันใน S&P มีเพียงแค่ 3% เท่านั้นเองน้องทีน่าก็ค่ะแต่อันนี้ก็ไม่ได้อิมพลายอะไรสำหรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะเอ็มพามาดูเรื่องบริษัทอีกสักนิดนึงนะคะจากอุตสาหกรรมมาลงถึงบริษัทนะคะก็จะเห็นว่าในอดีตเนี้ยตั้งแต่ปี1955เนี่ยเราก็จะมีบริษัทที่มี up and down มีขึ้นมีลงเป็นไซเคิลของเขานะคะเช่น1955เนี่ยเรามี General Motorsนะคะที่สามารถทำกำไรคือบริษัทเนี่ยสามารถทำกำไรได้เท่ากับ 10% ของกำไรทั้งหมดของตลาด S&P นะคะพอเสร็จปุ๊บเราก็มี IBM นะคะก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะมี GE มี Microsoft จนกระทั่งถึงวันนี้ที่มี Apple ที่มีมูลค่าสัดส่วนของตลาดเนี่ยสูงที่สุดน
ะคะถามก็คือว่าเราเคยเห็นในอดีตมาแล้วแหละว่าบริษัทที่ใหญ่อย่าง GE ที่ตอนนั้นเราคิดว่าใหญ่เนี่ยเขาสามารถใหญ่ได้มากขึ้นไปอีกแล้วเขาสามารถอยู่ค้างตึงเป็นดาวค้างฟ้าได้เป็นระยะเวลานานนะคะว่าอาจจะมีบริษัทที่มีไซเคิลของมันเพราะฉะนั้นคำถามคือก็คือว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้บริษัทที่ใหญ่ๆเป็นบริษัทเทคเนี่ยจะเป็นการลงทุนที่ดีอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าเราควรจะลงทุนยังไงวันนี้เดี๋ยวเรามาชวนให้คิดกันค่ะใช่เพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับมุมมองของนักลงทุนเลยค่ะที่น่าว่าเราอะอยากจะเป็นเล็กที่เขาแบบปรับตัวขึ้นแบบชันๆหน่อยถูกปะคือ enjoy ช่วงการเติบโตของเขาอะเรากำลังมองหาว่าเฮ้ยแล้ว10ปีหลังจากนี้ล่ะเราคุยกันเนี่ยอย่างที่พี่เอ็มบอกอยู่ในเซกเตอร์เทคโนโลยีแน่ๆนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าในไส้ในของเซกเตอร์เทคโนโลยีอะธุรกิจไหนที่มันจะมีการเติบโตที่ต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นอย่างจะบอกว่า GM ในยุคนั้นถูกไหม IBM ในยุคนึงหรือว่า Apple ที่มันขึ้นมาในยุคนึงนะคะเราไม่อยากหาบริษัทที่แบบโอเคเรารู้แล้วแหละว่ามันดีแต่หลังจากนี้มันอาจจะเหมือนแบบไม่ได้เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญถูกไหมพี่เอมเพราะว่าการที่มันแบบโตมาแล้วใหญ่มาแล้วแล้วก็นิ่งไปเรื่อยๆเนี่ย return มันอาจจะแบบไม่ได้ทำให้เราสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวสำหรับ time frame แบบ10ปีพี่เอมกำลังจะบอกเราแบบนี้ถูกไหมใช่เลยมาหาบริษัทที่เติบโตแบบชันๆกันค่ะทีนี้เอ็มพาน้องทีน่าย้อนไปดูอีกนิดนึงเราพาไปย้อนอดีตอีกนิดนึงนะเพราะว่าได้เลยค่ะว่าการลงทุนน่ะทุกอย่างมันเหมือนเดิมนิสัยการลงทุนนิสัยนักลงทุนเหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนอาจจะเป็นเทคโนโลยีเนาะเอ็มก็เลยชอบลองมองย้อนกลับไปในอดีตนะคะดูว่าเราเรียนรู้อะไรได้บ้างนะคะอีกประเด็นนึงอ่ะที่อยากที่จะชวนให้คิดนะคะก็คือว่าในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วอ่ะแล้วก็โลกที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราสามารถลงทุนในระยะยาวได้แค่ไหนเพราะว่ามันมี disruptive technology เปลี่ยนเร็วเหลือเกินนะคะทีนี้เลยพามาย้อนดูตั้งแต่ปี1990ว่าในแต่ละช่วงมีบริษัทที่เป็น top 10 10อันดับแรกเนี่ยคือบริษัทอะไรบ้างนะคะตรงที่น่าจะเห็นว่าปี1990กับปี2000เนี่ย10อันดับแรกก็ไม่เหมือนกันก็คือมีการขึ้นมีลงมีผลัดเวียนหมุนเปลี่ยนกันไปนะคะมีบริษัทใหม่ๆนะที่รอการเติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทท็อป10อยู่ตลอดแล้วก็มีบริษัทที่มีมูลค่าบริษัทลดลงลงไปตามการเวลาก็มีเกิดมีดับนะคะเช่นในปี1990เนี่ยตอนนั้นจะเห็นว่า IBM เนี่ยมีมูลค่าใหญ่ที่สุดในตลาดนะคะแต่วันนี้เนี่ยไม่มี IBM ในท็อป10แล้วเป็นเทคโนโลยีอื่นๆที่เข้ามาแทนที่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมันก็มีบางบริษัทที่ใหญ่ในวันนั้นแล้วก็ยังสามารถใหญ่ได้จนถึงทุกวันนี้ยกตัวอย่างเช่น Merck and Company นะคะซึ่งทุกวันนี้เขายังสามารถคิดค้นยารักษาโควิดแล้วก็สร้าง positive change ให้กับสังคมอ่ะหรือว่า Walmart เนี่ยที่บริษัทนะเห็นว่ามันเขามีขึ้นมีลงแต่ทุกวันนี้น้องที่น่าดูปี2020เรายังเห็น Walmart อยู่ใน top 10ของอเมริกากลยุทธ์เรื่องที่ day low price เนี่ยยังสามารถใช้ได้ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนคือเทคโนโลยีเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนความชอบของมนุษย์ everyday low price เนี่ยไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้น Walmart เขาก็สามารถปรับตัวนะแล้วยังอยู่ใน top 10ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะแต่หุ้นพลังงานแบบ Shell เนี่ยที่เราเห็นในปี1990มีอะไรมี Exxon Mobil มี Shell นะคะที่เคยรุ่งเรืองมากเลยนะคะก็ไม่อยู่ในท็อป10ในตอนนี้นะคะเพราะว่าคือนอกจากว่าโลกเขาจะมุ่งมาหาเรื่องพลังงานสะอาดแล้วเนี่ยพวกบริษัทที่เป็นแบบ Fixed Cost สูงๆลงทุนสูงๆ Capital Intensive เยอะๆเนี่ยจะให้มาแข่งกับบริษัทที่เป็นโมเดลแบบใหม่ๆแบบ Capital Light ไม่ต้องลงทุนเลยเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยก็แข่งขันลำบากใช่ไหมคะก็เราก็เลยไม่ได้เห็นบริษัทเหล่านี้เนี่ยอยู่ในท็อป10ในปัจจุบันนะคะอีกบริษัทหนึ่งที่ชอบแล้วก็มหัศจรรย์ก็คือไฟเซอร์นะคะที่เขาเคยเทรนในปี2000แล้วมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังยิ่งใหญ่ได้นะคะเป็นบริษัทที่ถึงแม้จะมาชัวร์แต่ก็ยังคลิกตัวเองเป็นอินโนเวเตอร์ก็คือสร้างนวัตกรรมสร้างวัคซีนสร้างยาได้นะคะทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือปี2000เราเคยอาจจะเห็นว่าซิตี้กรุ๊ปเนี่ยโอ้ใหญ่มากนะคะเราเคยชอบหุ้นธนาคารมากๆแต่ณวันนี้เนี่ยปี2020เนี่ยก็กลายเป็นหุ้นวีซ่าที่อยู่ในท็อป10นะคะหุ้นการเงินที่เป็นกลายเป็นวีซ่าเพราะฉะนั้นเอ็มเอามาอันนี้มาให้ดูเล่าต้องยืดยาวเพราะว่าอะไรเพราะว่า
เอ็มจะบอกว่ามีเพียงแค่ 10% ของบริษัทใน Fortune 500ที่อยู่ในลิสต์เมื่อ60ปีที่แล้วนะแล้วยังรอดจนถึงทุกวันนี้ยังอยู่ในลิสต์จนถึงทุกวันนี้นะคะถ้าใช้หลักการคิดนี้ก็คือว่าเรามองไปอีก60ปีข้างหน้ามันอาจจะมีเพียงแค่ 10% ของบริษัทที่เราลงทุนในวันนี้ที่ยังอยู่ในลิสต์ของ Fortune 500ก็ได้แปลว่ามีเพียง 10% ของบริษัทที่เราพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็ยังอยู่กับเราไปจนถึงอีก60ปีข้างหน้านะคะก็จะเห็นว่าในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยจะมีบริษัทที่ได้ไปต่อแต่ก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่าเราจะหาหุ้นยังไงเราอาจจะถือยาวมากๆไม่ได้หรือเปล่าเราอาจจะต้องใช้กองทุนที่ Fund Manager Active Management หรือเปล่านะน้องทีน่าหรือว่าเวลาที่เรากลับมาคุยกันในปี2030นะคะเราจะยังเห็นบริษัทอะไรอยู่ในชาร์ตเหล่านี้บ้างนะคะค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจค่ะลองจินตนาการดูแล้วกดปุ่ม fast forward ไปอีกสักแบบ20ปีข้าง10ปีข้างหน้าเนาะ10ปีข้างหน้า2030 20ปีข้างหน้า2040ยังมีบริษัทอะไรที่ยังอยู่ในชาร์จนี้บ้างอันนี้ก็คือเป็นจริงๆแล้วฟังแบบนี้ที่พี่เอมบอกอ่ะมันก็ตีโจทย์ได้2แกนเหมือนกันเนาะแกนนึงก็คือว่าโอเคเราหาหุ้นผู้ชนะจากอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรม Sunrise ชัดเจนในช่วง10ปีข้างหน้าซึ่งมันก็คือหุ้นเทคพลังงานสะอาดอย่างที่พี่เอ็มได้เล่าไปกับอีกขาหนึ่งก็คืออะไรก็ตามอ่ะอีกขาหนึ่งที่มันสะท้อนให้เห็นในตารางเมื่อสักครู่นี้ก็คือพฤติกรรมของคนยังไม่เปลี่ยนยังชอบเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ Sunriseในรอบ10ปีใหม่ก็ได้แต่มันยังเป็นสิ่งจำเป็นที่คนยังต้องใช้บริการอย่างเช่น Walmart เขารู้ว่าทุกคนชอบของถูก Everyday Low Price ยังตอบโจทย์นี้เขาก็ยังอยู่ได้เราจะทำหน้าที่เราอย่างไรในฐานะที่เป็นนักลงทุนเพื่อที่จะเข้าไปลงทุนเลือกหุ้นถูกตัวที่ยังอยู่ต่อไปอีก10ปีข้างหน้านะคะแล้วต้องอยู่ได้แบบแข็งแกร่งด้วยนะไม่ใช่อยู่ได้แบบว่าลงไปปลายแถวแล้วแบบนี้ก็ไม่เอาใช่มั้ยพี่เอมคำถามก็คือว่าการที่เราจะแยกกันต่อว่าอยู่ได้แบบแข็งแกร่งแล้วไม่ใช่อยู่แบบลงไปปลายแถวเนี่ยมันก็ต้องดูในเรื่องของ valuation เหมือนกันว่าเราเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนั้นอะช่วงจังหวะเวลาแบบไหนซึ่งถ้าพูดถึงแบบหุ้นเทคโนโลยีอะค่ะหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะพี่เอ็มว่าโหในช่วงที่ผ่านมาวิ่งเป็นม้าเลยนะคะมันเหมือนวิ่งแบบความคาดหวัง10ปีข้างหน้ากันเกือบจะไปหมดแล้วหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วในมิติเนี้ยเวลาเรามองแกนเนี้ยเราต้องพิจารณายังไงคะพี่เอ็มคือเราก็ทุกคนเอ็มว่าทุกคนเห็นตรงกันว่าเทคไปต่อหุ้นเทคโนโลยีไปต่อแล้วก็เป็นตีมที่ยัง stabilize ก็คือยังอยู่นะคะทีนี้เหมือนที่น้องทีน่าถามแหละว่ามูลค่าหุ้นเทคมันจะเป็นยังไงนะคะเอ็มเลยเอาคือหุ้นbenchmark ของหุ้นเทคก็คือแฟงอะแหละนะคะก็ยังใช้หุ้นเทคใหญ่อยู่ในการดู valuation นะคะแน่นอนมันอาจจะยังไม่เปลี่ยนเป็นตัว M อันแรกใช่ไหมขอเปลี่ยนชื่อแล้วใช่เดี๋ยวพี่นะคะทีนี้ก็ใช้แฟงนี่แหละก็จะเห็นว่าโอเคในด้าน market concentration เนี่ยยอมรับว่าแฟงเนี่ยสูงกว่าตอน tech bubble ก็คือตอน tech bubble เนี่ยที่มี Microsoft Cisco Intel Oracle Lucent เนี่ยเขา concentrate ประมาณใน S&P นะคะในมูลค่า S&P ประมาณ 15% แต่ว่าแฟงเนี่ยก็ concentrate ใน S&P ประมาณ 22% นะคะว่าถ้ามาดู valuation เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็มีเหตุผลของมันคือ valuation นะวันนี้เนี่ยทุกคนรู้แหละว่าหุ้นกลุ่มแฟงเนี่ยไม่ได้แพงนะคะ valuation ใช้24 month forward PE หรือว่าใช้ EV to sale เนี่ยก็จะเห็นว่าแฟงเนี่ยถูกกว่าตอน .com ในทุกมิตินะคะแล้วเงินก็ยัง flow เข้ากลุ่มแฟงนะเอ็มจะเอามาให้ดูเพราะว่าอะไรมันก็มีเหตุผลของมันนะคะเงินยังไหลเข้ากลุ่มเทคเพราะว่า year on year sale growth เนี่ยยอดขายของบริษัทในกลุ่มแฟงเนี่ยเมื่อเทียบกับบริษัทใน S&P ทั่วไปที่ไม่ใช่แฟงเนี่ยก็จะเห็นว่า year on year sale growth ของแฟงเนี่ยสูงกว่าในทุกๆปีคือแปลว่าเขาเติบโตตลาดก็ให้พรีเมียมที่พรีเมียมมากกว่าปกตินิดนึงนะคะแล้วก็ทำให้ PE เขาเนี่ย earning มา PE ก็ไม่ได้แพงแล้วก็ PE เนี่ยอยู่ในมูลค่าที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นที่เอ็มเล่ามาทั้งหมดก็คือว่าหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยเอ็มมองว่ายังจะสามารถรักษาโมเมนตัมแล้วก็ครองตลาดเป็นสัดส่วนใหญ่ได้ใน S&P นะคะแต่ว่าในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมันมีเทคโนโลยีที่ disrupt บริษัทอื่นๆอยู่ตลอดเวลาการที่เราถือหุ้นบริษัทใดกลุ่มใดกลุ่มเดียวมันอาจจะไม่สามารถถือข้ามเป็น10ปีได้เพราะว่ามันอาจจะมีผู้ชนะที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะคะเราก็เลยแนะนำให้เป็นการลงทุนในกองทุนเทคที่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะแอคทีฟให้เลือกผู้จัดการกองทุ
นที่ active ในการเลือกผู้ชนะนะคะส่วนข้อสรุปในด้าน valuation ก็คือเรามองว่าไม่ได้น่าเป็นห่วงเพราะว่า valuation ต่ำกว่าตอนปี .com นะคะที่เกิดข้อสรุปเทคขึ้นค่ะโอเคค่ะก็เห็นภาพนะคะแล้วก็เข้าใจภาพใหญ่มากขึ้นคือตอนนี้เรากำลังบอกว่าเรามากาง time frame 10ปีนะเราคุยกันบนแบบ time frame 10ปีตรงนี้ใช่ไหมพี่เอ็มบอกว่าหุ้นเทคยังไงก็ได้ไปต่อแล้วทุกคนก็เชื่อแบบนั้นเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปในแนวทางนั้นนะคะแต่ถามว่าไปต่อเนี่ยเราอ้างอิงจากอะไรล่ะก็อ้างอิงจากเรื่องของผลการดำเนินงานของ Big Tech ขนาดใหญ่ในยุคนี้ใช่ไหมคะที่พี่เอ็มบอกก็คือตัวแฟงจริงๆ Facebook เขาเปลี่ยนเป็น Meta แล้วนะคะจริงๆพี่เอมเนี่ยเป็นรายแรกๆเลยนะที่บอกว่าแบบ Facebook หลังจากนี้เขาจะไป Metaverse ใช่ไหมคะเราเคยหยิบเรื่อง Metaverse มาคุยกัน1ตอนเต็มๆไปตามดูย้อนหลังกันได้นะคะแล้วก็นอกจาก Facebook แล้วนายแฟงแมนเนี่ยก็ยังมี Amazon Apple นะคะ Netflix แล้วก็ Google ใช่ไหมคะพี่เอมซึ่ง Big Tech เหล่านี้เขายังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง Earnings ยังดีอยู่แล้วพอเอา Earnings ของกลุ่มนี้รวมกันเนี่ยยังแซงหน้าสมาชิกที่เหลือของ S&P 500คือธุรกิจอื่นๆในอเมริกาด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเชื่อว่าหุ้นมันถูกขับเคลื่อนด้วยเรื่องของผลการดำเนินงานถ้าผลการดำเนินงานของกลุ่มนี้ยังดีอยู่ก็แปลว่าเรื่อง valuation เนี่ยยังไม่ได้เป็นประเด็นขนาดนั้นแล้วมันก็ยังอยู่ในต้นเล็กแรกๆที่เราจะคุยกันในอีก10ปีข้างหน้าอันนี้ที่น่าสรุปแบบนี้พอได้ไหมคะพี่เอ็มคะใช่เลยค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะพามาดูว่านอกจากกลุ่มแฟงน้องทีน่าเราไปจ้องหาบริษัทอื่นๆเนาะเพราะว่าทุกวันนักลงทุนแบบลงลึกลงไปเรื่อยๆเราก็ต้องใช้การลาดลึกขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะพยายามเปิดโลกเนาะกองทุนบัวหลวงอยากที่จะแบบว่าเปิดโลกการลงทุนในด้านการลงทุนต่างประเทศก็พยายามหาความรู้ใหม่ๆมานำเสนอค่ะเรียกว่าต้องแข่งกันขุดเลยค่ะรอบนี้นะคะเราจะขุดยังไงดีให้หาเจอผู้ชนะในรอบ10ปีข้างหน้าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ก่อนเนาะพี่เอมถ้าเราย้อนกลับไป10ปีที่แล้วอะโอเคถ้าพูดถึงเรื่องของผู้ชนะในเทคไอตัวแฟงแมนเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคนอาจจะจินตนาการถึงได้ไม่ยากแต่ว่านะวันนี้มองต่อไปถ้านอกเหนือจากกลุ่มบิ๊กเทคขนาดใหญ่อะมันมีรายเล็กรายน้อยที่น่าจับตาเกิดขึ้นใหม่เกือบทุกวันแล้วก็เต็มไปหมดเลยนะคะเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าแล้วกลยุทธ์แบบไหนที่เราจะใช้หาแล้วใช้ประเมินว่าสิ่งที่เราจะเอาเงินไปลงทุนแล้วอยู่กับเขาไประยะยาวเขาจะเป็นผู้ชนะได้จริงๆพี่เอ็มมีพอมีทำเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีเฟรมเวิร์กอะไรให้เราแบบค่อยคิดตามเพื่อที่จะหาหุ้นผู้ชนะในอีก10ปีข้างหน้ามาอยู่ในพอร์ตเราได้บ้างไหมคะใช่ทีนี้เอ็มก็เลยลองไปดูเฟรมเวิร์กที่กองทุนระดับโลกเขาใช้เช่นของGoldman Sachs นะคะค่ะเขาใช้หลักคิดอะไรในการหาบริษัทที่เขาคิดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าแล้วก็เติบโตได้ใน 5-10 ปีข้างหน้านะคะ Goldman เนี่ยถ้าดูในสไลด์เนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็น4แบบ framework เขาแบ่งออกมาเป็น4แบบก็คือ 1. นะคะ innovator นะคะเช่นก็คือบริษัทนวัตกรรมบริษัทที่สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆอันนี้ก็คือ Alphabet Facebook Tencent นะคะแต่ก็ยังมีอีกเยอะเลยนะที่เขาคิดว่าเป็น innovator นะคะอันนี้เอ็มเอาชื่อที่คุ้นหูมาให้เป็นตัวอย่างนะคะอันที่2ก็คือ disruptorคือบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมไปเลยคือเปลี่ยนเลยเปลี่ยน business model ไปเลยเปลี่ยนโครงสร้างไปเลยค่ะก็เป็น trendsetter นะตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือ Tesla นะคะอันที่3 enablers ก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีเป็นผู้ปิดทองหลังพระเป็นผู้ที่ไม่ออกหน้าไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่เราชอบไปขุดนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีบริษัทเหล่านี้เนี่ยเทคใหญ่ๆไม่ได้เกิดนะคะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยแหละเป็นหัวใจของนวัตกรรมนะคะอันที่4ก็คืออะแดปเตอร์ก็คือบริษัทที่สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงไม่ว่าฟ้าขึ้นลมจะมาฉันก็ปรับตัวอย่าง Walmart เนี่ยนะคะหรือว่าอย่างเช่น JP Morganนะคะซึ่งเฟรมเวิร์กที่เอ็มมาวันนี้เนี่ยเอ็มขอเรียกสั้นๆว่าไอเดียก็คือ IDEA นะคะค่ะโหเยี่ยมเลยค่ะมันตอบโจทย์มากเลยเป็นไอเดียหาหุ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็น4ตัวย่อที่ให้พวกเราทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเกาะแกนนี้กันไปเลยแล้วหลังจากนี้จะได้รู้ว่าไอ้หุ้นตัวนี้มันอยู่ในธีมแบบไหนนะคะเป็น I นะที่เป็น innovator เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นเป็น D เป็น disruptor นะคะอะไรที่แบบโหไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะ exist ขึ้นในโลกใบนี้ถูกไหมอย่างเช่น Tesla พี่เอ็มยกตัวอย่างเห็นภาพมากเลยอะเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ย
รถยนต์ในยุคสมัยเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโฉมได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมแล้วก็ตัว E ที่บอกเป็น enabler อันนี้ก็น่าสนใจพี่เอมใช้คำว่าปิดทองหลังพระอันนี้พวกเซมิคอนดักเตอร์นับไหมคะก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นหัวใจของนวัตกรรมใช่ไหมใช่ถูกปะใช่เนาะอันนี้แอบเฉลยเอาไว้แล้วใช่เลยแอบเฉลยเพราะว่าคนเดี๋ยวกลัวคนนึกไม่ออกว่าจะแบบเอ๊ะมันคือตัวไหนยังไงนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นต้นน้ำต้นน้ำสำคัญเลยคือหลายคนนะบอกว่าข้างตอนปลายอ่ะเขาจะแข่งกันดุเดือดขนาดไหนมันอาจจะมีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้แต่ต้นน้ำเนี่ยบางทีมันแบบมันมีแบเรียร์ในการลงทุนอะไรค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีลงต้นน้ำเนี่ยง่ายกว่าด้วยนะคะและอันสุดท้ายก็คือเป็นอะแดปเตอร์ที่บอกว่าอาจจะไม่ใช่แค่ธุรกิจเทคก็ได้นะที่พี่เอ็มบอกอ่ะมันเป็นธุรกิจอะไรก็ได้ที่เขาปรับตัวได้เก่งและปรับตัวได้อย่างถูกต้องเขาอาจจะกลายเป็นผู้ชนะที่ยังอยู่ยั่งยืนยงในอีก10ปีถัดไปก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราค่อยๆมาดูทีละธีมดีไหมคะพี่เอ็มว่าอันไหนน่าสนใจยังไงระหว่างนี้นะใครที่ดูอยู่ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อย IDEA ใครคิดชื่อบริษัทไหนออกเนี่ยช่วยแนะนำกันนิดนึงจะได้เอาไปทำการบ้านต่อได้ระหว่างที่ฟังพี่เอ็มดีไหมคะพี่เอ็มคะได้เลยค่ะทีนี้นะไอเดียนะหรือว่า IDEA เนี่ยหาได้ในอุตสาหกรรมไหนบ้างนะคะเขาก็โกลแมนเนี่ยเขาก็รวบรวมมาโหเกือบมี500บริษัทอะแล้วก็เขามาแบบว่ามันอยู่ในอุตสาหกรรมไหนได้บ้างนะคะก็ปรากฏว่าอยู่ในพวกเทคเนี่ยประมาณแค่ใช้คำว่าแค่ 19% เพราะว่าเทคใน represented S&P เนี่ยก็ 28% ก็คือเนี่ยมีเทคแค่ 19% นะคะนอกจากนั้นก็กระจายนะค่อนข้างกระจายไปอยู่ในพวก industrial อุตสาหกรรมนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ย consumer discretionary ประมาณ 15% แล้วก็มี healthcare นะคะก็จะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยบริษัทที่มีโอกาสในการลงทุนเนี่ยมันกระจายนะแล้วมันก็อยู่ได้ในอุตสาหกรรมต่างๆด้วยนะคะทีนี้มันไปอยู่ในตรงไหนเป็นมากเป็นพิเศษนะเมื่อกี้น้องทีน่าเฉลยนะก็มันไปอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์มากที่สุดนะคะแปลว่าการดูในบริษัทที่ทำเซมิเนี่ยจะเจอแต่บริษัทที่เป็น IDEA จะเป็นบริษัทเป็น enabler คือคอยปิดทองหลังพระอยู่เบื้องหลังฉันเป็นหัวใจของนวัตกรรมฉันเป็นหัวใจของเทคโนโลยีแต่ไม่ออกหน้าไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ว่าต้องไปขุดนะคะลองลงมาก็คือพวกค้าปลีกนะคะก็จะเห็นว่าธุรกิจเนี่ยมีการปรับตัวอยู่เสมอนะคะก็เนี่ยเขาก็จะมีบริษัทที่โกลแมนบอกว่าหาเจอนะในรีเทลเลอร์ที่มีไอเดียนะคะลองลงมาก็คือเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์นะคะแล้วก็เป็นออโตโมบิลแล้วก็คอมโพเนนต์ก็คือ Tesla ที่เป็น disruptor หรือว่า Volkswagen ที่เป็น adapter นะคะบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยก็กระจายเหมือนกันนะคะไปอยู่ที่ประเทศไหนบ้างนะคะก็ค่อนข้างกระจายไปอยู่ในอเมริกาเพียงใช้คำว่าเพียง 35% นะคะเพราะว่าใน MSCI World เนี่ยมีอเมริกาอยู่ถึง 63% นะคะแล้วก็จริงๆเราไปหาพวกบริษัทที่มีไอเดียเนี่ยอยู่ในเอเชียก็ได้นะคะมีถึงประมาณ 25% แล้วก็ยุโรปก็มีนะคะเพราะเอ็มเชื่อว่าภาพของบริษัทในเอเชียแล้วก็ในยุโรปทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมกลายเป็นบริษัทที่มีคุณภาพแล้วก็มีนวัตกรรมนะคะอย่างเช่นเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่ Samsung ใช่ไหมคะเขามีค้าเข้าแบงก์ธนาคารดิจิทัลของเกาหลีใต้ SK Innovation บริษัทพลังงานที่เน้นเรื่องพลังงานสะอาดของเกาหลีใต้หรือว่าอินเดียเนี่ยก็มีบริษัทส่งอาหารชื่อ Zomato นะคะหรือว่ามี Infosys บริษัทที่ให้บริการ IT เก่าแก่ของอินเดียนะคะซึ่งเอ็มเชื่อว่าบริษัทเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีได้ไม่แพ้ฝั่งอเมริกาค่ะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของหุ้นไอเดียที่จะได้ประโยชน์ใน10ปีข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นเทคโนโลยีอย่างเดียวหรือเปล่าพี่เอ็มบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะถูกป่ะเพราะมันมีได้คือเทคโนโลยี related อย่างนี้ละกันเนาะมีทั้งคนที่เป็นคนซัพพลายนะคะต้นน้ำกับมีคนที่เป็นคนใช้งานคือฝั่งอะแดปเตอร์ฝั่งอะแดปเข้ามาให้ธุรกิจอยู่ได้ในอนาคตเนาะกับอีกมิตินึงว่าแล้วมันต้องเป็นหุ้นในฝั่งของอเมริกาที่เขาเป็นประเทศนวัตกรรมอย่างนั้นอย่างเดียวเลยหรือเปล่าพี่เอ็มก็เฉลยมาแล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันกระจายอยู่ทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นมันเปิดโอกาสให้เราอะได้มากขึ้นในการที่เข้าไปศึกษาว่าเอ๊ะใครที่จะได้ประโยชน์จากไอเดียเหล่านี้จริงๆเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูในทีละธีมดีไหมคะพี่เอ็มเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเนา
าะแล้วเดี๋ยวเราจะให้โหวตกันว่าคิดว่า I D E หรือ A ใครชอบธีมไหนมากกว่ากันนะเราจะได้แบบลองชวนคุยกันดูเนาะอ่ะพี่เอ็มค่ะถ้าเอา I ก่อนตัวแรกเป็นยังไงบ้าง I ต้องเป็นแบบไหนคะ I เนี่ยก็คือ innovator ก็คือผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะโดยที่เขาจะแบ่งออกมาเป็นพวก 5G Big Data AI Robotics Cyber Security ซึ่งพวกเหล่านี้มันก็คือมัดรวมกันมันก็คือสิ่งที่เราคุยกันคราวที่แล้วในรายการลงทุนแมนน้องทีน่าว่ามันคือเวฟถัดไปของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ Innovator เนี่ยก็อยู่ในพวกอุตสาหกรรม Healthcare ก็มี Fintech ก็มี Blockchain ก็มีอาหารทางเลือกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นชื่อบริษัทส่วนใหญ่ที่อยู่ใน Innovator เนี่ยมันจะเข้าขายประมาณหุ้น Growthหุ้นเติบโตนะคะแล้วก็มี EPS เฉลี่ยเติบโตต่อปีเนี่ยประมาณปีละ 14% นะคะในระยะปานกลางซึ่งก็มากกว่าการเติบโตของทั้งโลกประมาณ 9% นะคะก็อันนี้คือชื่อของบริษัทที่เรียกได้ว่าเป็น innovator น้องที่น่าจะคุ้นกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเอ็มก็เซอร์ไพรส์ว่ามีพวก Alibaba Tencent TSMC ด้วยนะคะมี ASML ผู้ผลิตเครื่องผลิตชิปของเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะทีนี้ประเด็นความเสี่ยงของกลุ่ม innovator ก็คือเรื่อง valuation ซึ่งเขาถือสูงกว่าตลาดเพราะว่าเขาเป็นหุ้นกลุ่ม growth ไงแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการที่ real yield ที่เอ็มพูดไปตัว10ปี real yield เนี่ยยังติดลบอยู่นะคะก็ถ้ามันยังไม่ขึ้นเนี่ยก็หุ้นกลุ่มนี้ก็ยังไปต่อได้นะคะแล้วก็หุ้น growth เนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าหายากก็ scarcityหายาก็ทำให้หุ้นกลุ่มนี้ได้ PE ที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมนะคะแล้วก็หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะ long duration asset ก็คือ cash flow อาจจะมาหลังๆหน่อยนะคะก็ทำให้พวกราคาหุ้นเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับพันธบัตรรัฐบาล10ปีของอเมริกานะคะถ้า10ปี US Treasury เนี่ยขึ้นแรงๆเร็วๆก็จะมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบกับราคาหุ้นกลุ่มนี้ได้นะคะหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยเป็นinnovator ที่ทุกคน agree แหละว่าโอเคกลุ่มนี้มาแน่นอนนะคะโอเคก็อย่างที่พี่เอ็มยกตัวอย่างไปเนาะก็คือเป็นหุ้นในเป็นหุ้นของธุรกิจที่ต้องบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้มาก่อนเลยแต่มันเป็นแนวทางใหม่ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็น e-commerce ก็ย้อนกลับไป30ปีที่แล้วก็ดูจะไม่ได้แบบขนาดนี้ถูกไหมมันก็เป็นโมเดลใหม่ในการทำธุรกิจเรื่องของการขายข้อมูลขาย Data ขายเครื่องอะไรก็ตามที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในโลกมาก่อนอันนี้คือพวกผู้ผลิตนวัตกรรมใหม่ๆธุรกิจนวัตกรรมจะอยู่ในค่ายนี้แต่สิ่งที่พี่เอ็มบอกคือเพราะฉะนั้นผู้ผลิตนวัตกรรมพวกนี้จะมีคนคาดหวังกับเขาสูงเพราะว่าเขาคือสิ่งใหม่และคิดว่าเฮ้ยน่าจะทำรายได้ได้ดีเพราะฉะนั้นจะให้พรีเมียมค่อนข้างสูง valuation ก็เลยจะแพงอันนี้คือส่วนที่ต้องระวังถูกไหมแต่ถ้าเขาทำได้สำเร็จเนี่ยearnings ก็โตแบบก้าวกระโดดเลยโตกว่าค่าเฉลี่ยที่พี่เอ็มบอกประมาณ 14% ถูกไหมคะอันนี้คือค่ากลางเนาะเพิ่งหุ้นโลกก็เติบโตที่พี่เอ็มบอกว่าประมาณ 9% อันนี้คืออันแรกให้จดไว้ให้จดไว้ใครชอบแนวนี้ชอบเรื่องของการเติบโตแต่ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงเรื่อง valuation นะอันนี้คือกลุ่ม innovator กลุ่มที่2ตัว D ค่ะ disruptor กลุ่มที่2เนี่ย disruptor เนี่ยก็คือกลุ่มแบบทีมแบบใครไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนอะเป็นแบบ business model ใหม่ๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหุ้นที่หลายคนยังคงสงสัยอ่ะหุ้นที่คนยังชอบช็อตอยู่หุ้นที่คนคิดว่าเขาจะทำได้หรอความฝันมันสมดุลกับความจริงไหมนะคะตัวอย่างที่ดีที่สุดในการอธิบายหุ้น disruptor ก็คือ Tesla นะคะ Tesla ก็เข้ามา disrupt การผลิตรถยนต์นะคะก็ทำให้ market cap ของ Tesla ทุกวันนี้ก็มากที่สุดเมื่อเอาค่ายรถยนต์ทุกอันเนี่ยมามัดรวมกันนะคะหรือว่าตัวอย่างอีกอันนึงที่ดีก็คือ Amazon ก็คือ disruptor เหมือนกันก็เข้ามาเปลี่ยนซื้อของเปลี่ยนแปลงการซื้อของนะคะ Square ก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินโอนเงิน Lululemon นะคะก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีออกแบบชุดออกกำลังกายคือไปฟิตเนสก็สวยได้ไปเล่นโยคะก็สวยได้นะคะแต่ว่าข้อเสียของหุ้นกลุ่มนี้ก็คือเป็นลักษณะพิเศษละกันไม่ใช่ข้อเสียก็คือว่าเขาเป็นหุ้นกลุ่มhigh growth เติบโตสูงนะคะก็EPS growth เนี่ยเฉลี่ยประมาณ 27% ต่อปีนะคะแล้วก็ valuation ก็เทรดค่อนข้างสูงไปกว่าตลาดประมาณ 75% เลยนะคะแล้วก็บริษัทส่วนใหญ่ที่เป็น disruptor เนี่ยจริงๆหาได้ในเอเชียด้วยนะคะก็น้องที่น่าจะเห็นว่าเอเชียเนี่ยจริงๆมี disruptor มียุโรปก็มี disruptor ไม่ได้มีแค่อเมริกาอย่างเดียวหรือว่าพวกหุ้นพวกพลังงานสะอาดนะคะก็ถือว่าเป็น disruptor ก็จะอยู่ในหุ้นกลุ่มนี้ค่ะ
อันนี้ก็น่าสนใจก็คืออาจจะเป็นธุรกิจสิ่งเดิมแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วการเปลี่ยนแปลงใหม่มันนำมาซึ่งดีมานด์ใหม่ๆอีกมหาศาลเลยซึ่งกลุ่มนี้ถ้าเทียบจากที่พี่เอมเล่าตัวเลขเนี่ยตัวของ valuation เนี่ยจะดูแพงกว่าตัว innovator อีกถูกไหมคะใช่เพราะเขาเป็นหุ้นกลุ่มแบบ high growth คนคาดหวังสูงเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไปเลยนะคะว่าหุ้นกลุ่มถัดไปเนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มที่ valuation ค่อนข้างลดลงมาหน่อยละน้องทีน่าเริ่มสมผลละเดี๋ยวพี่พามาดูอีก2อันนะคะก็คือหุ้นกลุ่ม enabler นะคะ enabler เนี่ยคือใครแปลว่าเวลาที่โลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีบริษัทที่คอยอยู่เบื้องหลังได้ประโยชน์เสมอๆแบบเงียบๆอะค่ะแบบบริษัทที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็จะเทคโนโลยีหลักๆก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้นะคะเอ็มมองว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันชัดเจนมากนะใน4ด้านว่าเราจะมุ่งหน้าไปด้านนี้ก็คือ1ต้องลดการใช้คาร์บอนจะต้องมีบริษัทอะไรบ้างที่ได้ประโยชน์2คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเช่นการเป็นสังคมผู้สูงอายุใครจะได้ประโยชน์นะคะ3คือการเข้าถึงการศึกษานะคะใครได้ประโยชน์4คือลดความเหลื่อมล้ำแล้วเทคโนโลยีอะไรเนี่ยที่มันจะมาอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะบริษัทที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีแล้วก็พลังงานสะอาดเนี่ยก็คือเซมิคอนดักเตอร์ที่น้องทีน่าพูดถึงแหละแล้วก็มันคือเซมิทั้งก้อนนะคะทั้งกลุ่มซัพพลายเชนเลยไม่ว่าจะเป็น Nvidia ASML เครื่องผลิตชิปนะคะ Broadcom นะคะAMD นะคะจะมุ่งหน้าไปสู่Metaverse ก็ต้องใช้ชิปของ AMD นะคะหรือว่ามันก็มีบริษัทที่เกี่ยวข้องมากมายไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะที่โชว์ในหน้าจอเนี่ยก็คือ Analog Device Lam Research Micron Technology นะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมูลค่าของกลุ่มเซมิเนี่ยมีmarket value นะคะ 500,000 ล้านเหรียญ นะคะ500,000 ล้านเหรียญนี้ใหญ่มากค่ะแต่เอ็มมองว่ามันจะเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะจากความต้องการมากขึ้นแล้วก็ supply chain disruption ที่ลากยาวมาจนถึงปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้เนี่ยจะต้องเพิ่มได้อีกนะคะเอ็มมองว่ารถยนต์ EV เนี่ยแหละจะเป็นหลักในการที่จะทำให้มูลค่าของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยรถยนต์ EV เนี่ยใช้ชิปเพียงแค่ 10% ของชิปที่ผลิตขึ้นมาทั้งโลกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารถยนต์ EV จะเป็น autonomous driving จะเป็นแบตเตอรี่นะคะน้องทีน่ามันก็ต้องยิ่งใช้ชิปเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ Credit Suisse เขาก็บอกว่ามูลค่าการใช้ชิปต่อคันของรถยนต์ EV เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก200เหรียญต่อคันนะคะตรงนี้ที่เอ็มชี้มาเป็น400ถึง600เหรียญต่อคันก็คือมากขึ้นถึง2เท่านะคะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย lead time เนี่ยที่สั่งชิปมาเนี่ยกว่าจะได้ของนะคะเดิมเนี่ยใช้เวลาประมาณ13อาทิตย์ตอนนี้เนี่ยใช้20อาทิตย์นะคะบางเจ้าบอก52อาทิตย์คือเต็มละทั้งปีนะคะแล้วก็เขาก็มองว่ากว่าที่ inventory level เนี่ยจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยต้องใช้เวลาถึง Q3 หรือ Q4 ปี2022นะคะไม่ใช่ปีนี้คือต้องใช้ถึงปีหน้าปลายปีกว่า inventory จะrestocking จะกลับมาเป็นปกตินะคะโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มเนี้ยทำให้เราเห็นว่ายิ่งคนต้องการใช้ของที่มันมีความฉลาดมากขึ้นเท่าไหร่อ่ะอุตสาหกรรมที่เป็นบรรดา enabler ทั้งหลายอ่ะก็ยิ่งเติบโตตามเท่านั้นเพราะว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้ความฉลาดมันก็ไม่ตามมาเทคโนโลยีมันก็deliver มาให้เราเป็นผู้ใช้งานเนี่ยไม่ได้ถูกไหมมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่คือธีมที่พี่เอ็มบอกว่าตัว enabler เนี่ยสำคัญมากแต่ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ค่อยให้ valuation คะพี่เอ็มเอ็มว่าคนส่วนใหญ่ก็ให้ valuation แต่ว่าเขาเนี่ยนักลงทุนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมองว่า semiconductor เนี่ยเขามี cycle ของมันเป็นคล้ายๆสินค้า commodityนะคะแต่ว่าเอ็มมองว่าภาพทุกวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นคอมมอดิตี้ไซเคิลประมาณสัก 2-3 ปีก็หมดละใช่ไหมคะพอครับแคปซิตี้เริ่มตามทันดีมานด์เริ่มลดลงอ่ะมันก็เป็นไซเคิลของมันทีนี้เอ็มมองว่าไซเคิลรอบเนี้ยยาวกว่านั้นเยอะนะคะเพราะว่าการเติบโตของรถยนต์ EV เนี่ยน้องทีน่าเห็นในสไลด์จะเห็นว่าโอ้โหปี2020เนี่ยการเติบโตของการขายรถยนต์ EV เนี่ยมันสูงขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเอ็มอยากจะพามาดูนอกจาก Samsung TSMC มันยังมีบริษัทเล็กบริษัทน้อยที่
อยู่เบื้องหลังอีกเยอะเลยนะคะเอ็มพามาดูบริษัทที่ชื่อ Apply Material นะคะ เป็นบริษัทเซมิที่คนยังไม่ได้พูดถึงมากนักนะคะเขาผลิตเครื่องที่ใช้ในการผลิตชิปแล้วก็ให้บริการการซ่อมบำรุงมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์เรื่อยๆก็ต้องไปจ้าง Apply Material มาทำนะคะโดยที่รายได้เขาเนี่ยแบ่งออกมาเป็น3ส่วนก็คือ1ขายเครื่องที่ใช้ในการผลิตชิปนะคะผลิตชิปเนี่ยขั้นตอนมีเยอะมากแต่ว่า1ในกระบวนการผลิตเขาเรียกว่า etching คือการทำความสะอาดส่วนที่เราไม่ต้องการออกจากแผ่นซิลิคอนนะคะคู่แข่งของเขาก็คือพวก Lam Research พวก Tokyo Electron 2ก็คือหลังจากขายเครื่องก็มี service นะคะก็ทำให้มี recurring หรือว่ารายได้ที่เข้ามาใน apply material อย่างสม่ำเสมอ3ก็คือรายได้แบบขายเครื่องที่ใช้ในการผลิตหน้าจอแสดงประมวลผลเช่น smart watch มีการแสดงผลบนหน้าจอเงี้ยนะคะ smartทีวีแล็ปท็อปก็ใช้ชิปจาก Apply Material นะคะหรือว่า Enable เนี่ยไม่ใช่มีแค่บริษัทชิปอย่างเดียวนะคะยังมีบริษัทที่เป็น Enable แบบเงียบๆเนาะเอ็มยกตัวอย่างเช่นบริษัท Key มาจากญี่ปุ่นนะคะบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ดีอินเทคลงทุนแล้วก็เขาขายพวกเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการสแกนบาร์โค้ดนะคะเช่นเวลาในน้องที่น่าจินตนาการในบริษัทขนส่งเช่น DHL เนี่ยเขาจะมีสายพานเป็นร้อยเป็นพันเลยใช่ไหมว่ากล่องนี้จะต้องไปเขตไหนกล่องนี้จะต้องไปประเทศไหนมันต้องมีสแกนลงมาจากเพดานนะคะก็ใช้เซ็นเซอร์ที่มาจากคีนนั่นเองนี่ก็เป็นบริษัทที่เป็นอยู่เบื้องหลังอ่ะไม่ค่อยมีคนรู้จักใช่ไหมคะเพราะเขาไม่ได้อินเทอร์แอคกับ end user แต่เขาเป็นอยู่เบื้องหลังคอยปิดทองหลังพระคอยทำให้เทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้โอเคน่าสนใจมากนี่คือทีม Enabler นะคะที่มองหาได้ทั่วโลกเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าแน่นอนถ้าบางคนอาจจะแบบเวลาขุด Enabler ขุดยากใช่ไหมอาจจะ track back ได้ใช่ไหมคะพี่เอมว่าเฮ้ย service นี้เราชอบใครเป็น supplier ให้เขาบ้างนะคะแล้ว supplier ตรงเนี้ย market share ขนาดไหนเพราะอย่างที่บอกไปว่าบางทีปลายน้ำคู่แข่งมันเยอะถอยไปที่ต้นน้ำบางทีกินอยู่คนเดียวเลยนะคะกินอิ่มเลยแล้วก็เป็นต้นทางที่สำคัญด้วยอย่างที่พี่เอ็มเล่าให้ฟังไปมาถึงธีมสุดท้ายก่อนที่เราจะให้ทุกท่านเนี่ยลองเลือกกันว่าเอ๊ชอบธีมไหนมากที่สุดนะคะตัว A adapters อันนี้น่าจะใกล้ตัวเป็นธุรกิจที่เราแบบเห็นกันอยู่ใช่ไหมแต่เราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าธุรกิจไหนที่แบบปรับตัวได้จริงๆแล้วจะอยู่รอดได้จริงๆมันต้องมีลักษณะแบบไหนคะพี่เอ็มค่ะ adapter เนี่ยเอ็มชอบมากที่สุดก็คือบริษัทที่ใหญ่แล้วก็มีความสามารถในการปรับตัวให้อยู่รอดนะคะก็จากรูปที่เอ็มโชว์ตอนต้นชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่ปี1990น้องทีน่าก็จะเห็นว่ามันมีบริษัทที่ทั้งปรับตัวได้แล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเช่น GE เนี่ยหัวเขาเคยเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในโลกเลยเนาะใช่ไหมคะมีอายุ120กว่าปีเนี่ยก็คือเขาก็มีการปรับตัวแล้วก็ต้องกลายเป็นว่าพอเจอวิกฤตคริสิสตอนปี2008เนี่ยเขาต้องแตกออกมาเป็นบริษัทเล็กๆเพื่อที่จะดาวไซส์ตัวเองลงเพื่อที่จะลดหนี้นะคะก็เขาถูกออกถอดออกจากดาวโจนส์นะคะก็เนี่ยเป็นตัวอย่างของบริษัทที่เคยยิ่งใหญ่มากแต่ก็ต้องถูกถอดออกนะคะแต่เอ็มก็เชื่อว่าทุกอย่างมีขึ้นมีลงนะเรามาลองหาบริษัทที่ยังคงอยู่และก็ยังคงอยู่ต่อไปอย่างมั่นคงนะคะตัวอย่างของอะแดปเตอร์นะคะก็คือ JP Morgan นะคะที่ใครบอกว่าแบงค์เนี่ยต้องเล็กลงทุกวันนะคะแต่ JP เนี่ยก็อยู่มาได้ถึง20ปีแล้วนะคะอีกตัวอย่างนึงคือ Blackstone อ่ะอันนี้คือราคาหุ้นของ JP นะคะที่จะเห็นว่าขนาดนะคะอีกตัวอย่างนึงคือ Blackstone นะคะ Blackstone เนี่ยคือบริษัทที่น่าสนใจมากลงทุนในพวกสินทรัพย์ทางเลือกอสังหาริมทรัพย์นะคะทำพวก Private Equity คือบริษัทนอกตลาดไม่เข้ามาในตลาดหุ้นนะคะแล้วก็มูลค่าของ Blackstone เนี่ยจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยเติบโตสูงมากชันมากนะคะมาจากการที่เขาออกพวกกองทุน private fund นะคะก็ทำให้มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการหรือ AUM ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง650 billionนะคะแล้วก็กองทุน pension fund ต่างๆทั่วโลกเนี่ยหลังๆก็มีการ allocate เงินมาลงทุนในพวกบริษัทที่อยู่นอกตลาดมากขึ้นนะคะก็ทำให้ Blackstone ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้นะคะเอ็มก็เลยต้องถามน้องทีน่าเนี่ยว่าพูดมาทั้ง I D E A และน้องทีน่าชอบมากที่สุดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องว่า valuation นะคะแล้วก็ลักษณะบริษัทนะคะคือเท่าที่ฟังที่พี่เอ็มเล่าให้ฟังอ่ะทีน่าว่าเห็นภาพขึ้นเยอะเลยนะคะว่าตัวของ I innovators กับ disruptor ตัว D เนี่ยดูเหมือนเป็นสายซิ่งเนาะ
คือสายแบบว่าความคาดหวังมาเต็มอ่ะคือเปลี่ยนโลกนะสายเปลี่ยนโลกความคาดหวังมาเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของแบบเรื่องของการลงทุนมันก็คงต้องเป็นอะไรที่แบบ high risk high return อันนี้ไม่แน่ใจทีน่าเข้าใจถูกหรือเปล่าเนาะแต่ดูจากแบบเหมือนสไตล์ที่พี่เอ็มได้เล่าภาพมาว่ากิจการที่อยู่ในแต่ละ segment นั้นเป็นยังไงเนาะส่วนตัวของ enabler กับ adapter ทีน่าว่ามันดูจะเป็นอะไรที่แบบมั่นคงกว่านิดนึงไหมดูเหมือนแบบอย่างที่บอกเป็นผู้ปิดทองหลังพระแล้วก็คิดว่ามันก็โตตามความต้องการใช้งานของผู้คนไปเรื่อยๆส่วนอะแดปเตอร์น่าจะเป็นอะไรที่ต้องคอยติดตามว่าจริงๆแล้วเขาปรับตัวได้อะขนาดไหนถูกป่ะเพราะว่าการปรับตัวยิ่งโลกตอนนี้พี่เอ็มบอกตอนแรกแล้วว่าโหมันเปลี่ยนเร็วมากเลยอะแล้วมันพร้อมที่จะมีอะไรออกมา disrupt ใหม่ๆมี innovation ใหม่ๆได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับย้อนกลับไปดูว่าเฮ้ยแล้วเจ้านี้สรุปก่อนหน้านี้ที่มันปรับตัวมาได้มันยังจะปรับได้ต่อไปมั้ยอีกแบบใน3ปีข้างหน้าหรือในอีก5ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยคิดว่าส่วนตัวทีนี้เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าสมมติเป็น enabler เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบเราถ้าเราเห็นภาพแล้วมันจำเป็นที่จะต้องมี barrier of entry ในการเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้กว่าจะได้ตลาดขนาดนี้กว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเทคโนโลยีขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เราสบายใจได้ใน10ปีข้างหน้าไหมหรือจริงๆแล้วพี่เอ็มบอกว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องเลือกทีมใดทีมหนึ่งในมุมมองของพี่เอ็มมองยังไงคะว่าถ้าให้เลือกเนี่ยเอ็มแบบใจตรงกับน้องทีน่าเลยคือเอ็มชอบ enabler กับ adapter เดี๋ยวเอ็มพามาดูเนี่ยเพราะว่าอะไรนะคะก็หลักๆคือเอ็มว่าไม่ว่าจะเป็น IDEA เนี่ยคือทุกคนเนี่ยเห็นตรงกันว่าพวกเนี้ยไปได้ไกลไปได้แรงใช่ไหมน้องทีน่าแต่ว่า valuation นะคะสั้นๆมาดูกันนะคะก็จะเห็นว่าพวก disruptor กับ innovator เนี่ยเขาก็จะเทรดค่อนข้างพรีเมียมเพราะว่าเขาเป็นพวกแบบ high growth high hope นะคะตลาดก็ให้ PE กับตลาดบริษัทเหล่านี้สูงๆนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าพวก enabler กับ adapter เนี่ยก็จะเป็นแบบหุ้นกลุ่มที่เขาเรียกว่าแบบ value หน่อยๆ cyclical หน่อยๆนะคะเป็นหุ้นที่แบบคนอาจจะ ignore แล้วก็ลืมไปนะคะทีนี้มาดูเจาะลึกอะแดปเตอร์ที่เราชอบกันอีกนิดนึงนะคะทั้ง enabler แล้วก็อะแดปเตอร์นะคะถ้าแกนนอนเนี่ยยิ่งสูงเนี่ยแปลว่ายิ่ง cyclical นะคะหรือว่าแกนที่พูดผิดแกนตั้งยิ่งสูงยิ่ง cyclical แกนนอนเนี่ยนะคะยิ่งยาวไปด้านขวาเนี่ยก็คือยิ่ง growth นะคะตัวที่เราชอบเนี่ยก็คืออะแดปเตอร์เนี่ยมันจะค่อนข้าง cyclical แล้วก็ value นะคะส่วนenabler เนี่ยก็ไม่ได้ growth สูงมากเนาะแล้วก็จะเอียงไปค่อนข้าง cyclical นะคะซึ่งเอ็มว่าในปีหน้าเนี่ยซึ่งเรามองว่าเงินเฟ้อน่าจะปรับตัวขึ้นบ้างแล้วก็ตัว10ปี treasury น่าจะไปได้ต่อเนี่ยเราก็มองว่า adapter กับ enablers เนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์นะคะทีนี้มาดูความสำคัญของกลุ่ม adapter อีกนิดนึงนะคะเนี่ยถ้าเราไปจัดเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าอะแดปเตอร์ที่เอ็มชอบเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับ financial ก็คือหุ้นกลุ่มการเงินแล้วก็อยู่ใกล้กับ industrial ก็คือพวกอุตสาหกรรมพลังงานก็คือพวกสไตล์ value เนี่ยแหละนะคะอะแดปเตอร์สนะคะแล้วก็ภาพด้านขวาเนี่ยพยายามจะบอกว่าถ้า10ปี treasury ขึ้นเนี่ยใครจะได้ประโยชน์ก็คือแน่นอน financial นะคะแต่หนึ่งในนั้นก็คืออะแดปเตอร์เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูอีกสไลด์หนึ่งนะคะก็จะเห็นว่ามีเงินเรื่องเงินเฟ้อราคามีความสัมพันธ์เรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ราคาของกลุ่มอะแดปเตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเงินเฟ้อยิ่งสูงเนี่ยอะแดปเตอร์ก็ยิ่งจะเพอร์ฟอร์มได้ดีไปพร้อมๆกับกลุ่มการเงินแล้วก็พลังงานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามเอ็มว่าใน4กลุ่มนี้เอ็มชอบกลุ่มไหนก็คือตัว E ก็คือ Enabler แล้วก็ Adapter เพราะว่าด้วยเรื่อง Macro Environment ผสมกับเรื่องธุรกิจหลายตัวนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือพี่เอ็มกำลังเอาทุกศาสตร์มารวมกันเอาภาพใหญ่ของระบบเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยใน10ปีข้างหน้าเทรนด์มันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะ Real Yield จะเดินหน้าไปในทิศทางไหนแล้วใครที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายการเงินที่มันต้องมีเพื่อที่จะสอดคล้องกับบรรยากาศของการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงตัวของธุรกิจเองที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องของการเติบโตในเชิงของผลการดำเนินงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มารวมกันนะคะเป็น4ธีมที่ต้องบอกว่าอย่างที่บอกเนาะบางทีมันอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเลือกเป็นธีมใดธีมหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะก็ลองเอามาผสมผสานกันดูให้แต่ละคนเนี่ยลองเลือกกันมาดูนะคะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบแบบไหนแล้วเราอาจจะเวทแบบนั้นมากหน่อยในพอร์ตเราเป็นไปได้อย่างนั้นไหมพี่เอมถ้าให้พี่เอมแนะนำเวลาที่เราจะเอาผสมทั้ง4ธีมนี้มาอยู่ในพอร์ตมันควรจะต้องจัดสรรน้ำหนักการลงทุนยังไงกันดีคะใช
่เลยกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตนะคะก็ถ้าเราลองเอากรอบความคิดของ Goldman มาสวมก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยแน่นอน IDEA มีความสามารถในการเติบโตแน่นอนอันนี้เราไม่เถียงแต่ในระยะสั้นเนี่ยน้องทีน่ามันมีบางช่วงที่หุ้น Valueทำผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้น growth เช่นตอนหลัง .com bubble เป็นต้นมาตอนปี2000เนี่ยหุ้น value outperform growth มากเลยนะคะแต่ว่าพอหลังวิกฤตตอนปี2008เนี่ยก็กลายเป็นหุ้น growth ที่ outperform หุ้น value นะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนี่แหละที่จะทำให้เปลี่ยนกลุ่มการเล่นแบบชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นโลกหลังโควิดเนี่ยคือเอ็มก็ไม่ได้สามารถฟันธงคาดเดาได้ว่าโอ้โหบอกน้องทีน่าว่าหุ้น value เนี่ย outperform แน่นอนแต่เอ็มพอจะบอกได้ว่าในสภาพแวดล้อมที่เราเชื่อว่าเป็นเงินเฟ้อสูงราคาน้ำมันสูงดอกเบี้ยขาขึ้นอัตราพันธบัตรรัฐบาลเป็นขาขึ้นเฟดกำลังขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็มีโอกาสว่าหุ้น value นะคะซึ่ง valuation เนี่ยไม่ได้แพงจะกลับมาเอา perform ได้บ้างนะคะกลยุทธ์ก็คือ balance port เหมือนที่น้องทีน่าว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกแล้วก็หยิบเล็กผสมน้อยจาก IDEA มานะคะโดยที่กลยุทธ์ของ M ก็คือ M จะให้น้ำหนักตัว enabling นะคะก็คือ saving แล้วก็พลังงานสะอาดแล้วก็ adapter นะคะก็คือพวกหุ้นกลุ่ม value เนี่ยมากกว่าหุ้นที่เป็น high hope high growth มากน้อยด้วยที่เป็นเรื่องสภาพแวดล้อม macro economic แล้วก็เรื่อง valuation ที่ยังไม่แพงนะคะโอเคก็อย่างที่บอกไปที่พี่เอ็มบอกว่าจริงๆแล้วมันผสมผสานกันได้นะคะแต่ว่าพูใหญ่อย่างของ Goldman Sachs ที่เป็นเจ้าของ framework นี้เนี่ยเขาก็คัดเข้ามาให้เราเนี่ย550ตัวกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะพี่เอมจากหุ้นทั่วโลกนะอยู่ในตะกร้านี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะหุ้นที่ตกอยู่ใน IDEA เหล่านี้เนี่ยดูไกลตัวเรานิดนึงหมายความว่าอย่างน้อยก็อาจจะไม่ได้เป็นหุ้นที่อยู่ในบริษัทไทยที่เราไปทำการบ้านได้โดยง่ายใช่ไหมพี่เอมประเด็นก็คือถ้าเราอยากจะมีส่วนร่วมไปกับการลงทุนในกิจการเหล่านี้เราจะต้องไปขุดหาหุ้นยังไงดีหรือเราจะพอมีทางเลือกไหมที่จะแบบฝากฟันเมนเจอร์มืออาชีพอ่ะ เขาจัดสรรมาให้เราเลยอ่ะหรือมันมี อะไรที่เป็นแนวทางแบบนั้นมาช่วยมาเป็นตัวช่วยให้กับนักลงทุนไทยในช่วงเวลานี้ไหมคะพี่เอ็มคะก็ไม่ต้องเสียเวลาขุดมากน้องที่น่าพอ พี่เอ็มไปขุดมาแล้วนะคะ ว่ากองทุนไหนที่แมทช์กับ IDEA นะคะก็เอ็มไปเจอว่ากองทุน B Global ซึ่งเป็นกองที่เป็นแกนหลักของพอร์ตโฟลิโอของบางท่านเนี่ยเอ็มมองว่าเขาบาลานซ์พอร์ตได้ดีเอ็มรีแคปนิดนึงว่า B Global เนี่ยเขาลงทุนใน Wellington Global Opportunities Fund นะคะซึ่งท็อปโฮลดิ้งของ B Global เนี่ยก็คือ Salesforce ที่เป็นทำ CRM บน Cloud นั่นก็คือ Innovator JP Morgan ก็เป็น Adapter Amazon ก็เป็นทั้ง Disruptor แล้วก็ Enabler Cellnex Telecom ซึ่งเป็นบริษัทในสเปนเจ้าของเครือข่าย Wireless ก็เป็น EnablerAlphabet ก็เป็น disruptor คือใหญ่แล้วใหญ่ได้อีกจากรายได้ของ YouTube ใช่ไหมคะรายได้โฆษณาของ YouTube Marvell Technology ก็เป็น semiconductor ก็ถือว่าเป็น enabler อีกนะคะ Siemens ซึ่งก็สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะคะก็ทำพวก renewable energy ก็ถือว่าเป็นทั้ง disruptor แล้วก็ enabler นะคะก็เป็นกองทุนที่หลังๆคนไม่ค่อยพูดถึงน้องทีน่าเพราะว่าพวกแบบ high growth แต่ว่าปีนี้อ่ะB Global เนี่ย year to date เนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้อยู่ที่ 21% นะคะซึ่ง not bad เลยนะเอ็มบอกเลยว่าถ้าใครใช้ B Global เป็น core port เนี่ยก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เอ็มเห็นผู้จัดการกองทุนของ B Global เนี่ยเขา balance portได้ดีมากนะคะน้ำหนักของ IT ของการไปลงในหุ้นเทคเนี่ยเขาลดน้ำหนักลงมาแล้วอยู่ที่ประมาณ 20% เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับดัชนีโลกนะคะแล้วก็เอาไปลงทุนในพวกการเงินในพวกอุตสาหกรรมนะคะพวกเนี่ยอะแดปเตอร์เนี่ยแล้วก็รวมกันเนี่ยถึงประมาณ 25% ก็คือการเงินกับอุตสาหกรรมเนี่ยรวมทุนรวมกันเนี่ยประมาณ 25% ของพอร์ตนะคะแล้วก็มีการเพิ่มน้ำหนักไปลงทุนในพวกทั้งยุโรปญี่ปุ่นก็คือตรงใจเอ็มเลยนะเพราะเอ็มมองว่าปีหน้าเนี่ยการโอกาสการลงทุนเนี่ยน่าจะไปอยู่ในฝั่งยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นมากกว่าที่จะไปกระจุกอยู่ในหุ้นอเมริกาซึ่ง valuation ค่อนข้างที่จะสูงแล้วนะคะโอเคทำกันบ้านมาให้เรียบร้อยกองแรก B Global นะคะเห็นในคอมเมนต์เชื่อว่าหลายคนถามว่าแล้วช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยมี IMF ด้วยไหมจริงๆกองพวกนี้น่าจะเหมาะกับการถือ IMF ด้วยใช่ไหมพี่เอมเพราะว่าเรา IMF มันเป็น time frame การถือลงทุนระยะยาวเพราะฉะนั้นใช้กรอบ framework ไอเดียเนี่ยแหละมาจับเลยไหนๆ B Global ก็ตรงแล้วมี IMF ด้วยไหมคะมีค่ะแน่เอ็มขึ้นในหน้าจอเลยนะคะว่า B Global เนี่ยมี RMF ให้รองรับเลยค่ะถือไปยาวๆเลยนะคะน้องทีน่า
เยี่ยมเลยค่ะฉะนั้นใครกำลังจัดพอร์ต IMF อยู่นะอย่าลืมใส่อันนี้เข้าไปเป็นคอพอร์ตได้เลยอย่างที่พี่เอ็มบอกเนาะมีอีกไหมคะนอกจากบีโกลบอลแล้วมีบีอะไรอีกคะที่พี่เอ็มทำการบ้านมาให้เราแน่นอนแล้วอันนี้เซอร์ไพรส์เอ็มมากก็คือกองทุนบีเอเชียนะคะคือบีเอเชียเนี่ยด้วยความที่ท็อปโฮลดิ้งเขาไปลงพวกแบบ TSMC Samsung ก็ถือว่าเป็นหุ้น enabling เป็น enabler ใช่ไหมคะแล้วก็พวกหุ้นเทคจีนเช่น Tencent BabaJD.com ก็ถือว่าเป็น disruptor นะคะก็เลยทำให้มีเอเชียเนี่ยกลายเป็นกองทุนที่มี IDEA idea อยู่เยอะมากเลยนะคะกองทุนเนี่ยเอ็มเอ็มของเขาเนี่ยคือเขาก็เห็นความเสี่ยงของจีนในปีนี้เนี่ยเขาก็ลดน้ำหนักจีนลงมาแล้วก็ลงทุนต่ำกว่า benchmark นะคะแล้วก็เน้นการลงทุนในพวกเกาหลีใต้นะก็คือเซมีที่เราชอบกันเนี่ยน้องทีน่าแล้วก็จีนฮ่องกงนะคะด้วย valuation ที่ไม่แพงแล้วก็อินเดียนะคะแล้วก็ในด้านเซกเตอร์เนี่ยเขาเนี่ยไปเน้นพวกหุ้นกลุ่ม value ก็คือพวกการเงินอุตสาหกรรมมากกว่าหุ้นเทคใช่นะคะเพราะฉะนั้นกองทุนเนี้ยจะได้ประโยชน์ตอนที่ถ้าหุ้น value มาจริงๆนะคะแล้วก็เอ็มก็มองภาพว่าบีเอเชียทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมไม่ได้ไปลงทุนแต่ในบริษัทใหญ่ๆของเอเชียก็เขาก็มีการไปหาหุ้นเซมิเล็กๆน้อยๆในไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้เป็นหุ้นบริษัทใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทำให้บีเอเชียเนี่ยน่าสนใจแล้วก็กลายเป็นกองทุนฝั่งเอเชียที่มีไอเดียเยอะเยอะเลยค่ะโหจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าโอ้โหบีเอเชียฟังชื่อแล้วก็เป็นการลงทุนในกลุ่มประเทศเอเชียดูไม่มีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าต้องเปลี่ยนความคิดนั้นแล้วนะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นละเพราะว่ามีการปรับนะคะในเรื่องของการเลือกลงทุนไปยังหุ้นที่ได้ประโยชน์จริงๆอย่างที่พี่เอ็มบอกเนาะอย่างที่พี่เอ็มบอกจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นที่อยู่ในตะกร้าของไอเดียตอนแรกที่พี่เอ็มบอกนะ 35% เท่านั้นเองที่อยู่ในอเมริกาที่เหลือกระจายอยู่ทั่วโลกเอเชียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่แบบน่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปเต็มๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากได้ฝั่งของไอเดียของเอเชียก็กองนี้เลยจบน่าจะตอบโจทย์เนาะอ่ะ2กองแล้วนะคะมีอีกไหมคะมีค่ะแล้วก็เมื่อกี้ B Asia ก็มี B Asia R M F โอเคอ่ะรวมไปค่ะก็กองที่3คือกองขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจกองทุนสาย ESG นะคะกองทุนพลังงานสะอาดกองทุน BCIP นั่นเองนะคะก็ BCIP เนี่ยถือได้ว่ามี disruptor แล้วก็ enabler มากที่สุดกองนึงเลยนะคะเพราะว่ากองทุน BCIP เนี่ยเขาลงทุนในพวกพลังงานสะอาดเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพวก Next Era Energy Australia เนี่ยมันจะอยู่ใน disruptor คือเข้ามา disrupt บริษัทพลังงานแบบ fossil นะคะนอกจากนี้ BCIP ก็มี semi ทั้งยวงที่เอ็มพูดไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวก Synopsys นะคะบริษัทขายซอฟต์แวร์สำหรับการผลิตชิปที่มี market share สูงที่สุดในโลกทั้งโลกมีเพียงแค่2บริษัทที่ทำได้นะคะคือการออกแบบชิปนี้มีแค่2บริษัทก็คือ Synopsys ที่ BCIP ลงทุนด้วยนะคะแล้วก็ Cadence Design นะคะคือเอ็มมองว่าชิปเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวใจสำหรับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรม Synopsys เนี่ยคือผู้ออกแบบห้องหัวใจนะน้องทีน่านะแล้วก็เป็นบริษัทที่มี market share สูงที่สุดแล้วก็ถ้าลองลงมาเนี่ยก็คือ Cadence Design เป็นบริษัทที่ขายซอฟต์แวร์การออกแบบชิปเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบซอฟต์แวร์ as a service แปลว่าสามารถออกแบบบนเว็บเบสร่วมกับลูกค้าได้แล้วก็ทำเป็นแบบ pay as you go ก็คือทำให้ business model เนี่ยเป็นประโยชน์กับ Cadence Design อย่างมากเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ย BCIP ก็ลงทุนในพวก On Semiconductor NXP Semiconductor ซึ่งได้ประโยชน์อย่างจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้านะคะ Analog Device บริษัทชิปเก่าแก่นะคะเป็นชิปแบบ Analog สำหรับการส่งข้อมูลส่งสัญญาณเนี่ยก็ทุกอุปกรณ์เนี่ยก็ต้องใช้ชิปจาก Analog Device นะคะนอกจากนี้เนี่ยบริษัท Keen ที่เอ็มบอกว่าเป็นบริษัททำอะไรนะเซ็นเซอร์ใช่ไหมคะของญี่ปุ่นเซ็นเซอร์วัดระยะการเครื่องสแกนบาร์โค้ดเนี่ยค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโรงงานเนี่ยก็ BCIP ก็ลงทุนใน Keens เหมือนกันนะคะก็เลยทำให้ Keens เนี่ยเป็นทั้งบริษัทที่เป็น Innovator ด้วยแล้วก็ Enabler ด้วยนะคะก็ BCIP ลงทุนในบริษัทเหล่านี้ค่ะแล้วก็ BCIP ก็มีทั้ง SSF แล้วก็ RMF นะคะเอ็มโชว์ให้ดูในหน้าจอนี่ค่ะโอเคค่ะก็อีกหนึ่งทางเลือกจริงๆ SSF ก็เหมาะเลยนะเพราะว่า SSF เนี่ยทำเฟรมการลงทุน10ปีใช่ไหมพี่เอ็มก็นี่เลย
10ปีวัดกันถือไปยาวๆนะคะว่าหุ้นกลุ่มนี้ได้ประโยชน์ขนาดไหนเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยลิสต์หุ้นที่ BSIP เลือกลงทุนเนี่ยก็จะได้ทั้งขาของพลังงานสะอาดด้วยได้ทั้งขาของตัว Enabler ที่พี่เอ็มบอกว่าโอ้โหเขาก็มองว่าเอ้ยมันเป็นจุดตั้งต้นน่ะของการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพโลกก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันได้ทั้ง2ขาในเวลาเดียวกันสำหรับ BSIP SSF ใช่ไหมคะก็ลองดูนะคะสำหรับใครแต่ทีนี้คำถามเข้ามาที่น่าเชื่อว่าอันนี้เป็นกองที่เราเรียกว่าแฟนคลับของกองทุนบัวหลวงเนี่ยถามตลอดเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเพอร์ฟอร์มดีมากนะคะ B Innotech ของกองทุนบัวหลวงเข้าข่ายไอเดียไหมมีไอเดียอยู่ในพอร์ตเยอะน้อยขนาดไหนคะใช่ B Innotech เนี่ยเป็นกองทุนขวัญใจพวกเรานะคะแล้วก็ขวัญใจแฟนคลับกองทุนบัวหลวงด้วยนะคะมีค่ะมีไอเดียนะคะถ้าดูจากท็อปโฮลดิ้งของ B Innotech เนี่ยก็จะถือว่าเขาถือพวกหุ้นเซมิที่เราชอบกันอ่ะน้องทีนาอยู่เยอะพอสมควรเขามีทั้ง Qualcomm มี KLA มี Renesas Electron นะคะแล้วก็มี Samsung ด้วยก็ถือได้ว่าเป็นหัวใจของเทคโนโลยีนะคะ Qualcomm เนี่ยเขาเป็นเจ้าของชิปตระกูล Snapdragon ก็ใช้ในมือถือก็เป็นXiaomi, Oppo, Samsung ก็ต้องใช้ Snapdragon นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากการมุ่งไปสู่โลกเสมือนจริง Metaverse นะคะเพราะว่า Qualcomm เนี่ยเขาพัฒนาแอปสำหรับ AR แล้วก็ XR ก็คือ Extended Reality แล้วก็แว่น AR ด้วยนะคะ KLA Semiconductor เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ใน Semiconductor Supply Chain ทำเรื่อง Process Control นะคะเป็นผู้ที่ให้บริการพวกการผลิตแผ่นเวเฟอร์ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเซมิตรงๆนะคะแต่ว่าอยู่ในกระบวนการ Mellanox Tech เนี่ยเป็นบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอะแดปเตอร์สวิชซอฟต์แวร์เคเบิลที่ใช้สำหรับ Data Center Cloud Computing ก็ต้องใช้ของ Mellanox Tech นะคะพวก Data Storage ก็ต้องใช้ของบริษัทนี้นะคะก็จะเห็นว่ากอง B Innotech น้องทีน่าจะเห็นได้ว่าคอนเซปต์เขาเนี่ยคือการลงทุนในเทคใหญ่ๆแต่โอ้โหการที่เขาไปขุดพวกบริษัทชิปเล็กๆมาได้เนี่ยก็เลยเชื่อว่ามันจะทำให้กอง B Innotech เนี่ยบาลานซ์ได้ดีระหว่างหุ้นเทคขนาดใหญ่ที่ valuation ไม่ได้แพงแล้วก็หุ้นเทคเล็กๆหุ้นเซมิเล็กๆที่เป็น enabling technology ค่ะอืมโอเคน่าจะตอบโจทย์นะคะสำหรับแฟนคลับ B Innotech เชื่อว่าหลายคนมีกองนี้อยู่แล้วนะคะในคอมเมนต์ก็มีคอมเมนต์ถึง B Innotech ด้วยนะคะก็สบายใจถือต่อไปได้เลยใช่ไหมส่วนใครไม่มีอยากเพิ่มพอร์ตก็เพิ่มได้เหมือนกัน B Innotech นี่มี IMF ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ PM ขึ้นในหน้าจอให้ว่ามีทั้ง B Innotech ธรรมดาแล้วก็ IMF ด้วยค่ะใช่ค่ะ QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะใครอยากเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมาแล้วสแกนเข้าไปลองดูว่าหุ้นไอ้ที่พี่เอมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี้ยลิสต์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเผื่ออยากเอาไปแบบเอาโค้ดไปหาข้อมูลต่อเนาะจะได้เอามาแบบถือได้อย่างสบายใจเพราะวันนี้บอกแล้วว่าเราพาทุกคนมาหาไอเดีย IDEA นะคะผู้ชนะใน10ปีข้างหน้านะคะหุ้นตัวไหนจะเป็นผู้ชนะในอีก10ปีข้างหน้าเราเลยอยากให้ทุกคนทำการบ้านมาพร้อมๆกับพวกเรานั่นเองนะคะพี่เอมทีนี้ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยแป๊บเดียวอ่ะชั่วโมงนึงแล้วอ่ะเร็วมากเลยนะคะน่าจะได้แบบการบ้านไปทำเพียบเลยเนี่ยสำหรับการตัดสินใจในการปรับพอร์ตครั้งสำคัญนะคะที่เราจะถือต่อไปในอีก10ปีข้างหน้าเลยอาจจะไม่ได้มีเวลาพูดคุยกับคอมเมนต์มากมายนักแต่ยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะไปทยอยตอบให้ละกันนะคะอยากให้พี่แอมฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะในโค้งสุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะคะเราต้องมีการมองไทม์เฟรมการลงทุนระยะยาวแบบเนี้ยต้องมีไมด์เซตยังไงแล้วก็การปรับเอาเฟรมเวิร์คความว่าไอเดียมาใช้ตรงนี้มันจะอยู่กับเราได้แบบสบายใจไปยาวๆ10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องอยู่กับมันยังไงบ้างคะพี่เอ็มค่ะคือเอ็มก็มองว่าสำหรับการลงทุนเนี่ยคือเทคโนโลยีเนี่ยไม่มีใครเถียงเลยนะเราเอ็มก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็คือหุ้นกลุ่มเทคที่กำลังครองตลาดครองมูลค่าตลาดในปัจจุบันเนี่ยเอ็มก็เชื่อว่าก็ยังจะเป็นอย่างนี้ต่อไปในอีก10ปีข้างหน้าเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดของเราไหมนะคะเราอาจจะต้องเลือกบริษัทที่มีขนาดปานกลางลงมาหน่อยนะคะยกตัวอย่างอย่างที่ B Innotech ทำก็ได้นะคะถึงจะถือว่าเป็น investment ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเอ็มเรา
เอากรอบความคิด IDEA ก็คือ Innovator นวัตกรรม Disruptor นะคะ Enabler ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีแล้วก็ Adapter เนี่ยผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เนี่ยเอ็มพยายามจะสื่อให้นักลงทุนฟังว่าการลงทุนเนี่ยมันไปได้ไกลขอบเขตมันไปได้ไกลกว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคเพียวๆนะคะก็ยังสามารถลงทุนในพวกพลังงานสะอาดค้าปลีกเซมิได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกองทุนที่เอ็มเลือกมาวันนี้ทั้ง B Global B Asia B Innotech B Sip นะคะคัดสรรมาอย่างดีแล้วก็มีไอเดียจำนวนมากมีบริษัทที่มีไอเดียจำนวนมากอยู่ในนั้นเอ็มก็เชื่อว่าน่าจะสามารถสร้างความมั่งคั่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้กับพอร์ตของท่านได้ในระยะยาวค่ะเยี่ยมเลยค่ะวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะคะสำหรับถอดรหัส IDEA หาหุ้นผู้ชนะในอีก10ปีข้างหน้าให้เราลงทุนระยะยาวได้อย่างสบายใจนั่นเองส่วนใครที่อยากทำกันบ้านเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสนใจสอบถามรายละเอียดของ4กองนี้ที่พี่เอ็มมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้นะคะที่กองทุนบัวหลวงหรือว่าตัวแทนนะคะที่จำหน่ายของกองทุนบัวหลวงรวมไปถึงธนาคารกรุงเทพทุกสาขานั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่เอ็มมากๆเลยเดี๋ยวไงโอกาสหน้าชวนมาให้ความรู้กันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดของลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังไลฟ์วันนี้นะคะครั้งหน้าจะไลฟ์เรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ Facebook YouTube และ TikTok รวมถึงทุกช่องทางของลงทุนแมนกันไว้ได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของทีน่าแล้วลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ